you can speak English if you want to speak right สวัสดีครับผมเจตนิพัทธ์นะครับเรียกเจตก็ได้นะครับทุกคนที่อยากจะเริ่มเรียนภาษาอังกฤษหรือว่าอยากจะเริ่มที่จะใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารหรือจะเอาไปพัฒนาอาชีพการงานนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยในปัจจุบันนะครับมันเป็นภาษาถ้าเราได้ภาษานี้เนี่ยเราสามารถมีความก้าวหน้าด้านหลายๆด้านได้เลยไปเที่ยวการงานสังคมความเก่งโหทุกอย่างภาษาอังกฤษสามารถ improve yourself ได้ทันทีเลยนะครับผมอยากจะมาบอกเทคนิคที่ผมเอาไปใช้เป็น5เทคนิคที่ผมใช้ในการเรียนรู้แล้วก็เอาไว้ปรับใช้ในการเรียนรู้ภาษาต่างๆเรามาเริ่มข้อแรกกันเลยก่อนครับข้อแรกที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนั่นก็คือกล้าพูดไปเลยแค่เรากล้าที่จะเรียนรู้เนี่ยมันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับหลายๆอย่างที่เราจะเรียนรู้ภาษาอังกฤษนะครับอย่างเช่นมีฝรั่งมาถามทางอะไรเงี้ยเราก็ลองพูดออกไปเลยครับเราก็กล้าพูดออกไปเลยไม่ต้องไปเขินอายอะไรครับเพราะว่าจากประสบการณ์นะครับที่ผมไปแลกเปลี่ยนที่ต่างประเทศเนี่ย native speaker เนี่ยเขาจะไม่มาพะวงเรื่อง grammar หรือว่าพะวงเรื่องอะไรเฮ้ยเราพูดผิดหรือเปล่าจับผิดแล้วหรือเปล่าหรืออะไรยังไงแค่เขาอยากรู้ว่าเราจะอยากสื่อสารอะไรแค่นั้นทุกอย่างก็จะโอเคมากครับสำหรับการพูดภาษาอังกฤษครับอย่างที่2นะครับยอมรับนะครับทุกคนสงสัยไหมครับว่าการจะพูดภาษาอังกฤษได้เนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งก็คือเราต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองครับผมมั่นใจ 100% เลยว่าบนโลกเนี่ยมันจะไม่มีใครที่ไม่เคยผิดพลาดเลยพูดภาษาอังกฤษมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องเรียนรู้แล้วก็ยอมรับความผิดพลาดแต่ละอย่างครับไม่ว่าจะเป็นการพูดหลายๆอย่างการพูดการนู่นการนี่สมมติเราจะพูดว่า The Amazing Spider-Man เราพูดว่า The Amazing Spider-Man สิ่งที่เราพูดเนี่ยมันผิดใช่ไหมเราก็เลยต้อง adapt ต่างๆปรับให้มันถูกต้องครับโดยใช้พวก The Amazing Spider-Man ข้อ3ครับเรียนรู้ที่จะพร้อมเรียนรู้ตลอดเวลาครับภาษาอังกฤษเนี่ยภาษาต่างๆเนี่ยรวมไปถึงภาษาอังกฤษนะครับเกิดจากการเรียนรู้ต่างๆเกิดจากการฝึกอ่านฝึกเขียนฝึกพูดฝึกจำฝึกคำศัพท์ฝึกการใช้ต่างๆแกรมมานู่นนี่เกิดจากการเรียนรู้ครับและเราต้องฝึกฝนแล้วก็เรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อให้ได้ใช้จริงครับทุกคนเราจะเก่งได้เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้นะครับว่าอันนี้พูดยังไงเฮ้ยคำนี้มันอ่านยังไงคำนี้อ่านยังไงมันแตกต่างยังไงคำเหมือนคำคล้ายคำนี้แปลว่าอะไรยังไงการเรียนรู้นี่สำคัญที่สุดครับในการพูดภาษาอังกฤษข้อ4นะครับเทคนิคในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยผมเองก็คือข้อ4 part ofsomething อันนี้คือประสบการณ์ส่วนตัวนะครับในการที่จะฝึกภาษาอะไรต่างๆเนี่ยถ้าเราอยากให้สกิลของเราเนี่ย improve ไปสูงมากๆเราก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นอย่างผมเนี่ยเคยมีประสบการณ์ไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการพูดทุกวันแล้วผมก็เริ่มซึมซับไปเรื่อยแล้วเราเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งนั้นน่ะใช้สิ่งเนี้ยทุกวันเราก็จะจำสิ่งนั้นได้แล้วมันก็จะค่อยๆซึมเข้าไปในร่างกายสมองครับเอ้ยว่าเราต้องพูดอย่างนี้นะเราต้องอะไรอย่างนี้นะอันนี้เป็นสิ่งที่สามารถ improve English skills หรือว่า language skills ของแต่ละคนได้ดีมากๆนะครับไม่ว่าฝึกภาษาอะไรเนี่ยถ้าเราปฏิบัติจริงและใช้จริงๆเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ทำให้ภาษาเราดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับ justครับผมแค่พูดออกไปเลยครับเราไม่จำเป็นต้องมาแคร์อะไรมากพูดผิดหรือเปล่าอันนี้มันก็จะเหมือนข้อแรกใช่ไหมว่าเรากล้าใช่ไหมแต่ว่าข้อนี้เนี่ยมันก็แค่เราพูดออกไปครับ just speak whatever you want to speak that's all I know finally you can speak English if you want to speak right that's the last thing I'm gonna say just speak อันนี้ก็จะเป็น5เทคนิคนะครับในการฝึกภาษาอังกฤษสั้นๆที่ผมเอามาฝากทุกคนนะครับถ้าอยากให้ผมทำคลิปอะไรอย่างนี้อีกเนี่ยอยากได้อะไรหัวข้อท็อปิกอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผมชอบเอาประสบการณ์อะไรผมมาแชร์หรือว่าสิ่งที่ผมอยากจะมาแชร์ทุกคนเนี่ยมาแชร์ลงช่องเงี้ยผมก็จะเอามาแชร์นะครับหรือว่าอะไรที่ผมเห็นว่าน่าสนใจมากเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยตรงนี้เลยนะครับแล้วเจอใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย